สใหม่มาแล้วนะครับลิเวอร์พูลแอมบาสเดอร์นะฮะเด็กหงถูกใจสิ่งนี้ครับมีกี่คนเนี่ย7คนนะฮะแพงสุดก็เป็นคานี่เดลกิสนะครับฟิติเวนเจอราดไมเคิลโอเว่นเอลัสเจมี่คาร์เกอร์จอห์นสบานแล้วก็ล็อบบี้ฟาวเลอร์นะฮะตอนนี้หาซื้อยากมากนะผมสั่งซื้อเจอราดไปนะยังไม่มีใครขายเลยใครเปิดได้แล้วอยากขายใจดีขายให้หน่อยครับวันนี้เราจะมาเล่นกิจกรรมใหม่กันครับไอคอนิกช็อตลูกยิงพิชิตตำนานครับโอ้โหนี่ใครเนี่ยผมมองเป็นฟานไดนะใช่ไหมมองเป็นใครกันครับผมมองเป็นฟานไดนะน่าจะใช่ฮะรูปร่างหน้าตาของกิจกรรมก็คล้ายกับเกมตู้นะมีช่องหยอดเหรียญด้วยเนาะก็มีรูปแบบ1กับ2นะ2เหรียญ1เหรียญ2เหรียญของรางวัลก็ต่างกันไปนะครับแล้วก็เอาโบนัสพอยต์นะมาแลกตรงนี้นี่ถ้าเกิดใครอยากได้นักเตะลิเวอร์พูลแอมบาสเดอร์นะฮะบวก3นะก็ใช้ 14,000 โบนัสพอยต์มาแลกช่องนี้นะฮะที่เหลือก็เป็นแล้วแต่เราอยากได้อะไอคอนหรืออะไรก็ว่าไปนะถ้าอยากได้ตำนานลิเวอร์พูลก็ตัวนี้เลยช่องนี้เลยนะครับข้างล่างก็เป็นตั๋วไอคอนด้วยนะฮะสะสมตั๋วไอคอนนะครับเนี่ยตั๋วไอคอนตรงเนี้ย10ใบได้1 10ชิ้นได้1ใบนะครับหรือว่า12ชิ้นได้กองหน้ากับมิดฟิลด์1ใบนะฮะอ่ะมาเล่นกันดีกว่าขอ 3,000 บาทก่อนนะครับตามสูตรมาเรียบร้อยแล้วเล่นยังไงต่อปกติผมจะชอบเล่นแบบ2ไงอ่ะแล้ว10ครั้งแบบนี้ปึ๊บอึ๊กโอเคโบนัสพอยต์ 1,200 โบนัสพอยต์ 1,200 ถ้าแบบ1เหรียญล่ะ10ครั้งเหมือนกันนะครับ570ดูเหมือน 1,200 จะคุ้มกว่านะเดี๋ยวลองอีกทีนึง600ประมาณ600 1,200 ถ้าใช้เหรียญ2เท่า 1,200 ประมาณ 1,200 ผมว่า 1,200 ดีกว่านะ 1,200 เหมือนจะดีกว่านิดๆนะแล้วการ์ดมันของดีกว่าไงผมเล่นแบบ เหรียญสองเท่าดีกว่านี่1,300เนี่ยเล่นแบบ2เหรียญดีกว่านะคิดว่าอย่างนั้นนะ1,500 เฮ้ยเดี๋ยวนะ 3,500 14,000เป้าหมายผมอยู่ที่14,000นะผมว่าผมอยากได้การ์ดลิเวอร์พูลแอมบาสเดอร์เฮ้ยทำไมเหรียญน้อยลง1,200เมื่อกี้ประมาณนี้แหละ1,200ใช่ไหมพันเอ้ยมันเริ่มน้อยปะเริ่มน้อยลงปะไม่แน่ใจนะทีละสิบไปก่อนครับ900นั่นไงเฮ้ยมันน้อยลงอ่ะ900จาก 1,200 นะตอนแรก14,000นะ14,000ได้ลิเวอร์พูลแอมบาสเดอร์ 1,100 เดี๋ยวๆแล้วมันเตะจุดโทษมันเข้าอยู่แล้วใช่มั้ยเฮ้ยเข้าอยู่แล้ว900อึ๊บ 1,200 เอ้ยหรือแล้วแต่ดวงนะมันไม่ใช่มันลดลงเรื่อยๆนะเนี่ย 1,200 ก็มีหรือแล้วแต่ดวงนะน่าจะเรทประมาณ900ถึง 1,200 เนี่ย900เห็นไหม900ถึง 1,200 เรื่อยๆนะ800ก็มีว่ะเฮ้ยหมดแล้วเดี๋ยวนะ 3,000 บาทได้อันนี้มาใบนึงฮะลิเวอร์พูลแมสเตอร์แล้วก็ตัวไอคอน3แต่ตัวไอคอน3แรกไม่แรกไอคอนได้ไม่พอนะแต่จริงๆอ่ะถ้าตามโบนัสพอยต์อ่ะถ้าอยากได้ไอคอนก็ไปให้สุดตรงนี้เลยค่อยแลกนะฮะแต่ถ้าเกิดอยากได้ลิเวอร์พูลอ่ะก็อันนี้แล้วแลกแล้วมันจะได้ทั้งหมดนี้เลยใช่มั้ยถ้ามันขึ้นสีฟ้าแบบนี้แสดงว่าได้ทั้งหมดนี้เลยหรือว่าเราไปให้สุดก่อนแล้วเราได้ลิเวอร์พูลหรือเราจะเริ่มใหม่แล้วเอาลิเวอร์พูล2รอบหรือเปล่าอ่ะผมเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันผมอยากได้ลิเวอร์พูลครับมาอ่ะแล้วมันเริ่มใหม่เราได้หมดเลยเนี่ยเราได้ตรงนี้หมดเลยนะครับเหมือนจะยังไม่พอนะขออีก 2,000 นะครับเป็น 5,000 บาทนะฮะมาต่อ10ครั้งเหมือนเดิมครับปึ๊บ 1,400 เฮ้ย 1,400 ก็มีอ่ะเฮ้ยอ๋อถ้าเกิดมันแรกๆมันน่าจะได้แต้มเยอะนะเนี่ย 1,500 แต่พอแบบขึ้นตรงเนี้ยมันจะเริ่มน้อยลงนะสังเกตดีๆนี่ 1,300 เนี่ยพอขึ้นแบบรางวัลแต่ละชั้นเนี่ยพอเริ่มเยอะขึ้นมันจะได้น้อยลงนะถ้าสังเกตนี่900แล้วเทคนิคเนี่ยผมว่านะเล่น100ครั้งแบบตั้งแต่ครั้งแรกอ่ะน่าจะดีอ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวนะผมเล่นให้ถึง 14,000 นี้ก่อนนะผมเล่นให้ถึง 14,000 นี้ก่อนไม่ถึง 14,000 ว่ะตอนนี้มีเท่าไหร่ละ 25,000 เดี๋ยวนะปึ๊บให้ถึง 14,000 ก่อนเฮ้ยเหรียญจะหมดเฮ้ยเหรียญจะหมดเอ้ยโอเคได้ 14,000 ก่อนเนี่ย
คืออ้าวเหรียญหมดพอดีหมดเป๊ะเลยอ่ะอะไรจะโชคดีขนาดนั้นคือแนะนำนะแนะนำนะผมคิดว่านะไอตัวเนี่ยตัวเนี้ยมันจะได้เหรียญเยอะมันจะได้เหรียญเยอะผมไม่รู้นะเมื่อกี้สังเกตเท่าที่สังเกตนะไม่รู้จริงหรือเปล่ามันได้เหรียญเยอะนะคือถ้าเกิดว่าเราแบบเริ่มเล่นเลยอ่ะเลือกไป100ครั้งไปเลยมั้ยเลือกไป100ครั้งไปเลยมั้ยแล้วมันจะได้แบบเหรียญที่วีคูณแบบโอกาสที่ได้เหรียญเยอะดีกว่ามั้ยเออไม่ได้ลองไงไม่ได้คิดไงเมื่อกี้เนี่ยเพราะถ้าที่สังเกตเมื่อกี้นะอ่ะทำไมแลกไม่ได้อ่ะต้องกดตรงนี้ก่อนโอเครับไปครับใช้เหรียญพอดีเป๊ะเลยฮะได้เปิดลิเวอร์พูล2ใบครับแต่ว่าตัวไอคอนเนี่ยมีไม่พอเปิดไอคอนครับท่านผู้ชมเฮ้ยข้างล่างมันรับได้อีกเออรางวัลผู้จัดการครับลืมรับเลยโอเคขอเปิดก่อนนะว่าได้เงินเท่าไหร่ตอนนี้ผมมีอยู่ที่170637นะครับมาได้เงินมา181685 11,000M ครับ 5,000 บาทนะ 11,000M นะเดี๋ยวเราไปเปิดนักเตะกันต่อการ์ดที่ได้ก็จะเป็นหลักๆก็จะเป็น FOG นะเปิดอันนี้ก่อนครับ90บวก5เฮ้ยการ์ดดีนะเนี่ย MOG BOE LS 19CL ครับมาบวก5เลยนะ BOE ใครอ่ะฝรั่งเศสครับวาลานแต่146,270M เฮ้ยได้อยู่นะเนี่ยบวก3ถึงบวก5ครับการ์ด90มามี4คาร์ดเหมือนเดิมนะครับ LH เฮ้ยเบอร์7ว่ะฝรั่งเศสเฮ้ยแฟงเรเบอรี่เปิดต่ออันนี้94นะครับบวก2ถึงบวก4เหลืออยู่7ชิ้นมี4คาร์ดนะครับปีฮอตครับเบอร์8อังกฤษเจอราดเหรอเอ้ยแลมพาร์ดครับ 640M บวก3ถึงบวก5ครับการ์ด90แต่ว่าเป็นมัลติคาร์ด11คาร์ดเลยทีเดียวเปิด10ชิ้นไปเลยเฮ้ยปีฮอตอีกแล้วครับเบอร์10อังกฤษไมเคิลโอเว่นฮะไม่อยากได้ปีนี้อยากได้เดี๋ยวคูแอมบาสเตอร์ครับปกติเปิดการ90ดวงไม่ค่อยดีนะเปิด9ใบสิลองดูแต่เคยเปิดได้ฟันได้นะบาซินครับปีกซ้ายเนมาครับโอ้แต่ไล่เปิดตัวการ์ดบวก5ดีกว่าครับมีอย่างละชิ้นเนี่ย BOE คัด50ครับเอาตามนี้เลยบวก5แน่ๆนะครับมาสิมาเฮ้ยเบลเยียมว่ะดีเมอร์เทนส์ครับ630M เองมัลติคาร์ดครับการ์ด90แต่บวก5แน่ๆเฮ้ยชุดขาวมาเลยครับคาเซมิโร่ 9UCL 220M รู้สึกว่าได้ตัวไม่ค่อยดีนะ oh, no. มา MOG ครับคัด50บวก5ครับเอาตามนี้เลยบวก5นะเฟยตัวดีๆมาหน่อยครับโอ้โหประตูมาเลยฮะเดนมาร์กแคสเปอร์ชไมเคิล 1290M คือราคามันก็ 1000M แต่ว่ามันมีตัวที่แพงกว่านี้เยอะฮะบวก5ของ MOG เนี่ยมาถึงการ์ดเลี้ยวภูของเราครับมีอยู่2ใบนะฮะบวก3เดี๋ยวเปิดทีละใบครับเคนนี่ดาวกิสกับสตีเวนเจอร์ลาดนะฮะสองตัวที่อยากได้นะฮะมาสั่งซื้อเจอร์ลาดไว้ยังไม่ได้สักทีหนึ่งเฮ้ยผิวสีปีกซ้ายครับจอห์นสปาน 3820M นะตอนนี้นะบวก3ว้าวเฮ้ยเฮ้ยเ
เอาใหม่เอาเจอหลาดครับเอาเจอหลาดนะหรือแม้กระดาวกิสเลยมาขอสั่งตัวเท่านั้นอ่ะตอนเนี้ยเสื้อสวยเสื้อสวยเสื้อคลาสสิกมากเฮ้ยได้ซ้ำเฉยเออพี่บานส์ของเราโอ้ยจริงๆก็ไม่ใช่เด็กขงนะแต่อยากได้ครับท่านผู้ชมโถทั้งโถทั้งเจอลาดโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ